าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะยังอยู่กันต่อกับบิลของดันเต้อีก1บิลนะครับโดยจะเล่นเป็นสายสกิลนุกแบบเพียวๆเลยกับบิลที่มีชื่อว่ากากบาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลมินลุงแมนได้มีการสลับเอาสกิลโรลเข้าไปแทนที่สกิล1นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้บัฟเสริมดาเมจให้กับอาวุธแล้วก็สกิลของเราส่วนอาคอนชาร์ดลูกแมวใส่เป็นชาร์ดเพิ่มแคสต์สปีด2ก้อนกับชาร์ดเพิ่มสเตรนท์อีก3ก้อนนะครับสกิลมันจะได้แรงๆแล้วก็ไล่ไวๆส่วนบิลของดันเต้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าเรนจ์สเตรนท์แล้วก็เอฟฟิเชนซีเพื่อทำให้สกิลมันแรงๆระยะกว้างแล้วก็ใช้ค่าเอเนอร์จีในการไล่ต่อครั้งน้อยที่สุดติดค่าดูเรชั่นเอาไว้สักประมาณนึงเพื่อทำให้ระยะเวลาของบัฟมันไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็ออร่าเอนเนมี่เรดาร์จะได้เห็นศัตรูในมินิแมปทั่วถึงมากยิ่งขึ้นส่วนอาเคียนก็ Energize เอามาช่วยฟื้นฟูค่า Energy กับ Moog Augmented เอามาช่วยเพิ่มค่า Strength ต่อมาก็คือสัตว์เลี้ยงที่จะมาใช้คู่กับ Dante ในบิลนี้นะครับลูกแมวเลือกใช้เป็น Dead Cube คู่กับปืน World Glass เพื่อเอามาช่วยในการ Drop ก้อน Energy ออกจะได้มี Energy ไว้ใช้งานกับสกิลต่างๆได้อยู่เรื่อยๆส่วนบิลที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับ Dead Cube 3 2 1 World Glass 3 2 1ส่วนใครที่กลัวว่า energy จะไม่พอใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะพกเอาโฟกัสสายเซนูริกไปใช้งานคู่ด้วยก็ได้นะครับสำหรับวิธีการเล่นดันเต้ในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิลโรลเพื่อเสริมดาเมจให้กับอาวุธแล้วก็สกิลของเราตามด้วยสกิลบัฟ2 3 4 Triumph เพื่อเสริมค่าอวกาศให้ตัวเรามันถึกขึ้นแล้วก็ช่วยกันสถานะผิดปกติต่างๆให้กับตัวของเราสุดท้ายสกิลบัฟ3 2 4 Jet Flightเพื่อเรียกนกพารากริมออกมาช่วยโจมตีศัตรูและช่วยแปะดีบัฟทำให้ศัตรูติดสถานะได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดนความเสียหายจากสถานะแรงขึ้นตามไปด้วยจากนั้นก็ใช้สกิล3 Dark Words คอมโบคู่กับสกิล3 3 4 Tragedy เพื่อระเบิดศัตรูทุกตัวที่เข้ามาขวางให้หายไปจากหน้าจอของเราจบครับสำหรับวิธีการเล่นดันเต้ในบิลนี้ของลุงแมวโคตรอีซี่โดยภารกิจที่เหมาะกับดันเต้ในบิลนี้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่เน้นไปที่การฆ่าศัตรูเป็นหลักอย่างเช่น Exterminate Survival หรือว่า Defense เป็นต้นแต่ว่าอย่าลืมติดเอาอาวุธแรงๆไปด้วยสักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะเวลาที่เราไปเจอศัตรูที่มันไม่ติดสถานะหรือว่าติดสถานะได้น้อยเนี่ยเราจะได้มีอาวุธไว้ใช้ฆ่าศัตรูเหล่านั้นแทนสกิลของเราได้ครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้หน่อยนะครับรอบนี้ลุงแมวขอสัก111ไลค์ก็แล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวลุงแมวขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย successful we will be.